เวทีที่ประชุมรัฐมนตรีคลังเอเปกจบลงแล้วนะคะและได้ออกแถลงการร่วมฟื้นเศรษฐกิจในภูมิภาคคุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงมีรายงานมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะค่ะที่ประชุมคลังเอเปกนะคะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคนะคะหลังจากที่เศรษฐกิจโลกถดถอยค่ะโดยจะร่วมมือกันนะคะใช้กลไกกองทุนสีเขียวอาเซียนแล้วก็เอเปกฟันในการฟื้นฟูค่ะนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกครั้งที่29ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลมุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืนหลังจากหลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปัญหารัสเซียยูเครนที่ยังยืดเยื้อผ่านกลไกกองทุนสีเขียวอาเซียนการออกพันธบัตรสีเขียวพันธบัตรเพื่อสังคมเพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะในเรื่องของการออกพันธบัตรในช่วงซึ่งเป็นตราสารหนี้นะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นก็หลายประเทศในกลุ่มของเอเปกก็ออกกันเยอะนะครับแม้กระทั่งของเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสพบกับทางฮ่องกงนะครับต่างคนก็ต่างออกนะครับแล้วก็ทุกประเทศก็อยากจะเห็นเพื่อระดมทุนมาทำในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนายพรชัยธีระเวชในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมรัฐมนตรีคลังเอเปกหารือประเด็นกองทุน IMF คาดการเศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ 2.7 ในปีหน้าส่วน GDP ของเขตเศรษฐกิจเอเปกขยายตัวเพียงร้อยละ 2.6 ในปีหน้าท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ากระทบกับหลายประเทศค่าเงินอ่อนค่าทำให้เงินเฟ้อสูงในหลายประเทศจึงได้ร่วมมือกันหารือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนอกจากนี้ครับในส่วนของเศรษฐกิจไทยนะครับก็ได้มีการรายงานว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3-3.5 ต่อปีในปี2565นะครับส่วนปีซึ่งประเด็นมาจากการสนับสนุนทางด้านการบริโภคภายในประเทศนะครับที่ขยายตัวการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในช่วงเช้ากระทรวงการคลังของไทยนะคะยังได้หารือแบบทวิภาคีกับมิสเตอร์คริสโตเฟอร์ฮุยชิงอูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงบริหารการเงินและการคลังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่แล้วในการชำระเงินข้ามพรมแดนเพื่อเชื่อมโยงกับระบบพร้อมเพย์หวังบริการนักท่องเที่ยวของไทยและเสนอให้ไทยออกพันธบัตรในฮ่องกงเพราะเป็นศูนย์กลางการระดมทุนในเอเชียThere has already been very close collaboration on cross-border digital payment. And also at the same time, our instant payment system, faster payment system, is trying to build up a connectivity with your PromptPay in such a way that tourists from either jurisdiction can use their own e-payment when they visit the other place.นางสาวชยาวดีชันนันท์โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมื่อไทยร่วมมือกับสิงคโปร์เชื่อมโยงระบบชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบพร้อมเพย์กับระบบเพย์นาวของสิงคโปร์โดยชำระเงินซื้อสินค้าขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทโอนเงินระหว่างประเทศไม่เกิน 25,000 บาทจากนั้นจะมีการขยายไปยังอินเดียฮ่องกงเวียดนามและเพิ่มเติมอีกหลายประเทศตอนนี้เราเชื่อมกับสิงคโปร์ก่อนนะคะเขาเรียกว่าพร้อมเพย์กับเพย์นาวพร้อมเพย์ของสิงคโปร์อ่ะชื่อว่าเพย์นาวเพราะฉะนั้นมันจะเป็นระบบแรกของโลกนะคะที่เป็นการเชื่อมกันสำหรับการโอนเงินนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนที่ทำงานคนสิงคโปร์ทำงานในไทยคนไทยทำงานในสิงคโปร์นะคะก็จะสามารถที่จะโอนเงินระหว่างกันได้นายเกรียงไกรเทียนุกูลในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกเสนอ69ข้อ5หมวดเพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคหลังจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีปัญหาขาดแคลนอาหาร300ล้านคนทั่วโลกและเสนอตั้งเอเปกฟันมาใช้รองรับปัญหาด้านต่างๆรวมถึงตั้งกองทุนนับแสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อให้ SME และรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการเตรียมเรื่องดิจิตอลเทรดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเป็นการรองรับที่จะเตรียมเข้าสู่การใช้เงินหรือการชำระเงินที่เป็นระบบดิจิตอลต่อกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการสร้างขีดความสามารถให้กับบรรดา SME ในการที่จะสามารถขยายตลาดของตัวเองเนี่ยไปยังเขตเศรษฐกิจต่างๆที่เชื่อมโยงกันค่ะการประชุมรัฐมนตรีคลังเอเปกก็ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ทุกประเทศก็จะร่วมมือกันขับเคลื่อนแนวทางที่หารือนะคะเพื่อที่จะร่วมกันฟื้นฟูปัญหาหลักก็คือเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้ขณะเดียวกันค่ะเจ้าภาพนะคะในการที่จะจัดงานคลังเอเปกในครั้งหน้าก็เป็นประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในเดือนตุลาคมปี2566ค่ะ